ก่อนหน้าเจอคนที่ลงตัวคนนี้มีแฟนมาแล้วกี่คนมีแฟนมาประมาณ 2-3 คนไม่เยอะเพราะว่าคบนานคบแบบ5ปีคบ7ปีอะไรอย่างเงี้ยก็คบนานเป็นคนคบนานก็ออกมาเป็นคนแบบไม่ได้แบบแล้วถ้าที่ได้คบนานแล้วทำไมถึงเลิกส่วนใหญ่ที่เลิกเหตุผลเขาก็ต้องเหี้ยอยู่แล้วป่ะมันก็คือเขาไม่ใช่เราทำไมชอบไปว่าผู้ชายเขามีคนอื่นเขานักตายใดๆไปมีประสบการณ์เจอผู้ชายไม่ดีไหมเจอผู้ชายตบค่ะฮะเขาไม่ได้ตั้งใจหรือยังตั้งใจเลยเต็มเลยฟันโยกเลยค่ะไม่โยกสิสัตว์ผู้ชายตบแฟนเราคือตอนนั้นมันไม่เชิงเป็นแฟนอ่ะมันคือเหี้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเข้าใจปะมันคือเหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้จะแฟนก็ไม่แฟนเพราะเขาก็มีคนคุยหลายคนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นฟิลกวนตีนด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยเราก็ถึงบอกว่าบางอย่างถ้าเกิดสมมติว่าบางทีเราก็ต้องมานั่งนึกด้วยว่าที่เราโดนตบไปอีดอกแบบสมควรหรือยังสมควรแล้วนี่แต่ว่าจริงๆแล้วพอเรามาเจอเหตุการณ์ที่แบบพอเขาตบเราเสร็จเราก็ไม่ได้ทนเนี่ยเพราะว่านึกออกปะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาทนอะไรเงี้ยเข้าใจไหมคือเพราะฉะนั้นคือความรุนแรงไม่ใช่ทางออกนึกออกปะใครที่เจออยู่อะไรขึ้นอ่ะก็ยื้อมันคือตอนนั้นอยู่เหตุการณ์ด้วยเอาฟันปลอมแม่เข้าไปซ่อนจริงปะเนี่ยพี่เลนไงจริงเหรออยู่ในเหตุการณ์มึงเชื่อเหรอมึงจะบ้าเหรอคุณจะแบบไอ้เหี้ยกูไม่เอาอะไรศาสตร์แบบเพราะนี่คือแค่ครั้งแรกอะมันต้องมีสักใช่ป่ะถ้าคนโดนตบแบบไม่รู้เหมือนกันแบบไม่ชอบเลยอะการแบบผู้ชายที่ซ้อมผู้หญิงอะคือขนาดหนูเป็นกระเทยนะหนูยังแบบถ้ามีเรื่องกับผู้หญิงก็ถ้าเลี่ยงได้ก็จะไม่ตบกันอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีความรู้สึกว่าแบบพอตอนดีอะเราเลยเข้าใจว่ามันอะพออันนี้มันโตแล้วใช่เคยไปคุยกับคนที่หลายๆคนนะที่อาจจะเป็นคนในวงการบันเทิงที่เขาพูดว่าเขามีความรุนแรงเกิดขึ้นอ่ะแล้วแต่บางคนอ่ะเสพติดการโดนง้อหลังจากที่โดนตบมึงเรื่องจริงเหมือนแบบมันจะมีความพูดมาแบบว่าเธอฉันขอโทษฉันเมื่อกี้ฉันแบบนู่นนี่นะแล้วมันบางคนอ่ะมันเสพติดการที่แบบไอ้เหี้ยตอนที่มึงง้อกูมันดีเหลือเกินอ่ะแล้วมันก็โดนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยไม่เลิกจนฟันโยกจนฟันหมดอ่ะถึงหยุดไม่จริงแต่อันนี้คือเล่าไปเป็นวิทยาทานจริงเหรอเรื่องจริงก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าบางทีเราเคยอ่านเป็นดาราด้วยเป็นดาราเราเคยอ่านข่าวอ่ะแล้วเราเลยเคยมีคำถามว่าอุ้ยถ้าเป็นเราเราเลิกแล้วอ่ะถ้าเป็นเราเราครั้งสองครั้งแล้วทำไมเขาทนเนาะใช่อาจจะเป็นอย่างนี้ใช่เพราะเขาอธิบายเลยว่าเขาเพิ่งรู้เหมือนกันว่าอ๋อเขาเสพติดตอนที่เวลามันโมเมนต์ดีในโมเมนต์หนังเพราะว่าโดยปกติกราฟจะเรียบเรียบใช่แต่ถ้าสมมติว่าแล้วอีฝนชอบเอาเรื่องกูมาพูดแล้วแฟนเขาหึงกูแฟนหึงค่ะเป็นไฮโซค่ะชื่ออะไรไฮโซพกพกอะไรวะนี่พก